วัสดีครับผลของการเมาแล้วขับคือความสูญเสียไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่กำลังช่วยชีวิตผู้อื่นอยู่นะครับภาพจริงชนจริงนาทีเฉียดตายของอาสาสมัครกู้ภัยวินาทีชีวิตนี้เกิดขึ้นขณะที่อาสาสมัครกู้ภัยกำลังช่วยกันยกรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาขึ้นท้ายรถกระบะขณะนั้นเองเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นช่วงจังหวะนั้นเองอ่ะทุกคนไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินเสียงเบรกไม่มีอะไรขึ้นก็มีรถเพิ่งซึ่งรถตะหลังนะเป็นรถจิ๊บชิลกีเพิ่งซึ่งเข้าชนผมความแรงของรถได้อัดร่างของบุญชูพวงมาลาติดเข้ากับท้ายรถกระบะที่ร้ายกว่านั้นคือภรรยาของเขาก็ถูกชนเข้าอย่างแรงเช่นกันเธอเฉียดตายสลบไปได้ประมาณเกือบ2วันมั้งคะรู้สึกตัวแต่ว่ารู้สึกตัวหรือจำอะไรไม่ได้เหตุการณ์ครั้งนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของทั้งสองคนไปอย่างสิ้นเชิงบาดแผลและร่องรอยความเจ็บปวดยังคงหลงเหลือแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดในกรณีนี้คุณบุญชูและภรรยาจะได้รับการชดใช้จากพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริงไม่เกิน 50,000 บาทแต่ในกรณีที่โชคร้ายยิ่งกว่านั้นทุพพลภาพนะครับก็จะมีการจ่ายเป็นเงินชดเชย 100,000 บาทต่อคนแต่การได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไม่ได้ตัดสิทธิ์คุณบุญชูและภรรยาจากการที่จะไปใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิดในกรณีนี้นะครับสำหรับบุญชูแล้วบาดแผลและความทรมานที่เขาได้รับจากความรุนแรงของอุบัติเหตุซึ่งเกือบเอาชีวิตไม่รอดเทียบไม่ได้เลยกับความรู้สึกที่เจ็บปวดเมื่อต้องรับรู้ว่าคนที่ขับรถมาชนในวันนั้นเป็นคนเมาแล้วขับที่เขาเคยช่วยชีวิตคนเมาแล้วขับมามากมายแต่ในวันนี้บุญชูกับภรรยาคือเหยื่อของคนเมาแล้วขับถ้ารู้ตัวว่าเมาหรือบุคคลรอบข้างซึ่งเห็นว่าบุคคลที่ท่านไปแล้วเขาเมาถ้าเป็นไม่ได้ที่รู้สึกตัวหรือว่าเมาเนี่ยอย่าขับเลยแม้หลังเสียงโครมของอุบัติเหตุจะเจ็บปวดเพียงใดแต่กำลังใจจะช่วยชีวิตให้ฟื้นคืนโดยเร็วอย่าลืมนะครับทุกชีวิตที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและนี่คือโครมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีครับ